ส่วนความคืบหน้าเกี่ยวกับสาเหตุท่อก๊สนะคะที่เกิดรั่วขึ้นนะคะที่สมุทรปราการ,รทางปตทอเองเนี่ยตอนนี้เขากำลังเร่งหาสาเหตุอยู่และขณะเดียวกันควบคู่กันไปก็คือการดูแลเยียวยาฟื้นฟูประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่นะคะคตั้งแต่เกิดเหตุน,นะคะเมื่อวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมาที่ตาบ,บนเปร่งอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยนะคะคือทางผู้บริหารพนักงานปตทจากหน่วยงานต่างๆเขาก็เข้าพื้นที่ ไปช่วยฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะคะไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายทําความสะอาดพื้นที่ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนแล้วก็ระบบไฟฟ้าระบบปรปรสาสาธารณูปโภคและเขามีการตั้งศูนย์ช่วยเหลือแล้วก็มีโรงครัวพลังไทยใจอาสากลุ่มปตทด้วยนะคะก็จุดที่ไปตั้งก็เป็นโรงเรียนวัดเพรีงราชบำรุงและเขามีอะไรรู้ไหมก, <c oughs> กิจกรรมก๊อตจิพบน้องอ่าไปแบบว่าสร้างขวัญกาลังใจให้กับบรรดาน้องๆหนูๆนะคะ แล้วก็มีหน่วยพยาบาลเคลื่อนที่เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกด้านการรักษาพยาบาลด้วยปตทเขาก็ย้ําหลายรอบเลยนะว่าเขาจะดูแลรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นทั้งหมดค่ะคสําหรับคนเจ็บนะคะก็ก็ก็จะดูแลด้วยแล้วก็จะเร่งเยียวยาครอบครัวอของผู้เสียชีวิตด้วยอันนี้เป็นบรรยากาศก็อตจีนะ,ะลงไปพบกับนักเรียนน้องๆหนูๆน,นะคะน,นี่ก็ขวัญเสียพอสมควรความมีตุ๊กตาแบบนี้ไปโอ้สนุกสนานกันใหญ่เลยนะครับผมส่วนสาเหตุเนี่ยนะครับผ่านมาหนึ่งสัปดาห์นะครับ คุณไพรินชูโชตถาวรนะครับประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงของปตทเนี่ยนะฮะคาดว่าสัปดาห์หน้าจะทราบสาเหตุที่ชัดเจนนะครับว่าการระเบิดเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับโดยปตทเนี่ยให้ความร่วมมือเต็มที่กับพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานส่งชิ้นส่วนท่อแก,กส๊สไปตรวจสอบนะฮะเพื่อวิเคราะห์ความเสียหายหาสาเหตุที่แท้จริงและเดี๋ยวจะมีการแถลงข่าวข้อเท็จจริงนะครับไม่มีปกปิดใดๆทั้งสิ้น อย่างไรก็ตามนะครับพบว่าในพื้นที่เนี่ยนะครับมีการก่อสร้างถนนโดยเอกชนมีการรับเหมางานจากกรมทางหลวงชนบทที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้แจ้งว่าจะมีการก่อสร้างใกล้พื้นที่กับแนวท่อก,ก๊สซึ่ง ในอนาคตเนี่ยอยากให้แจ้งกับทางปตทซะหน่อยเพื่อจะได้วางแผนร่วมกันป้องกันนะครับไม่ให้กระทบกับแนวท่อ,อซึ่งอุบัติภัยครั้งนี้เนี่ยนะฮะถือเป็นบทเรียนเพราะฉะนั้นขอความร่วมมือโดยเฉพาะบุคคลที่3บริษัทต่างๆถ้าจะเข้ามาดําเนินการตามแนวท่อก๊ซเนี่ยอยากให้แจ้งกับปตทด้วยนะครับ